Official Man U เปิดตัวโอนาน่าเฝ้าเสาอย่างเป็นทางการแมนยูไนเต็ดเปิดตัวนายทวารคนใหม่อังเดรโอนาน่าหลังจากปล่อยตัวดาบิดเดคาร์ออกจากทีมแบบฟรีเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวอังเดรโอนาน่านายทวารจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมือกาววัย27ปีที่ย้ายมาจากงูใหญ่มาร่วมทีมด้วยค่าตัว 47.2 ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญา5ปีในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดและจะสวมเสื้อหมายเลข24ในฤดูกาลหน้าโดยเจ้าตัวกล่าวหลังจากเปิดตัวกับปีศาจแดงว่านับเป็นเกียรติอย่างสูงในการย้ายมาเล่นกับแมนยูไนเต็ดผมทำงานอย่างหนักมาตลอดเพื่อโอกาสเช่นนี้การได้เฝ้าเสาที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในอาชีพนักฟุตบอลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจากการผจญภัยครั้งใหม่กับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆและความทะเยอทะยานครั้งใหม่ของผมที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้รักษาประตูและผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวของผมบ้างนับจากนี้แน่นอนมันน่าตื่นเต้นที่ได้กลับมาร่วมงานกับเอริกเทนฮากอีกครั้งผมรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมงานกับเขาและผมรู้ดีว่าเอริกจะนำพาความสำเร็จมาที่สโมสรแห่งนี้ได้ขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ